Amazing เจ้าหน้าที่ทำบัตรประชาชนอำเภอปราณบุรีพูดได้ถึง4ภาษาบริการดีจนต้องบอกต่อในโลกโซเชียลจนกลายเป็นไวรัลเจ้าหน้าที่ทำบัตรประชาชนณที่ว่าการอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้บริการประชาชนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาสุภาพเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนจนโลกโซเชียลแห่ชื่นชมเจ้าตัวเผยบัตรประชาชนมีมากกว่าข้อมูลอยากสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดีซึ่งนอกจากทำบัตรแล้วยังมีหน้าที่เป็นล่ามในช่วงที่ชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อราชการที่อำเภอเพราะพูดได้มากถึง4ภาษาจากกระแสโซเชียลมีการเผยแพร่ภาพของเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนและบัตรณที่ว่าการอำเภอปราณบุรีที่ดูแลให้บริการคุณยายที่มาทำบัตรประชาชนอย่างดีจัดแต่งทรงผมจัดท่าทางถ่ายภาพลงบัตรให้ด้วยความเอาใจใส่ยิ้มแย้มแจ่มใสและสุภาพจนเป็นที่ประทับใจกับผู้พบเห็นโดยได้มีการถ่ายภาพขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อนำมาชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่รายนี้จนกลายเป็นไวรัลมียอดไลค์ยอดแชร์เป็นจำนวนมากเธอคนนั้นคือคุณยุ้ยหรือนางสาวสุทธิดาราชรัตนรักษ์อายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองฝ่ายทะเบียนและบัตรที่ว่าการอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยหน้าที่หลักของเธอคือรับผิดชอบทำบัตรประชาชนซึ่งเป็นด่านแรกที่ประชาชนจะเข้ามาติดต่อซึ่งมีทุกเพศทุกวัยโดยคุณยุ้ยจะให้บริการแนะนำชี้แจงตลอดจนถึงขั้นการอธิบายขั้นตอนต่างๆด้วยความสุภาพใบหน้าที่ยิ้มแย้มกับประชาชนถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะมีการหยอกมุกสร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนส่วนสำหรับประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุคุณยุ้ยจะค่อยๆอธิบายจนกว่าจะเข้าใจซึ่งเป็นที่น่าประทับใจกับผู้มาใช้บริการโดยที่บริเวณจุดถ่ายภาพทำบัตรประจำตัวประชาชนจะมีโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมเครื่องสำอางหวีหนังยางรัดผมวางอยู่อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ประชาชนได้จัดแต่งทรงผมแต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อนถ่ายภาพทำบัตรเพื่อให้ได้ภาพในบัตรประชาชนที่ดีที่สุดท่านมาไม่รู้เลยเราจะทำยังไงยืนซ้ายยืนขวายังไม่รู้เราต้องมองตรงไหนบางคนไม่มองนี่เนาะบางคนไม่ได้มองตรงนี้เราก็คุยกับเขานิดนึงอะไรเงี้ยคือความใส่ใจเล็กที่แบบเหมือนตอนที่พ่อแม่เราไปทำนะคะลูกเราไปทำอะไรอย่างเงี้ยแหละที่ถึงบอกสนุกดีหนูว่าน่ารักดีนะคะยิ่งประชาชนชาวบ้านบ้านเราด้วยแล้วนี่ก็ภูมิใจแทนต้องบอกภูมิใจแทนแล้วก็ดีใจแทนที่แบบนายเขาเล็งเห็นว่าเออคนทำงานพี่จะพูดทั้งหมด3ภาษาโดยความเป็นส่วนตัวยิ่งเป็นคนอยู่เมืองนอกมาทั้งชีวิต25ปีอยู่เยอรมันมาแต่งงานชาวต่างชาติใช้ชีวิตคือเรียนจบปุ๊บก็ไปเลยมีสามีปุ๊บก็ไปเลยแล้วยี่ก็ไปเป็นเจ้าของทำร้านกิจการเรื่องเกี่ยวกับงานศักดิ์ศิลปะพอยี่จบทั้งพ่อช่างมาโดยตรงแล้วตอนนี้กำลังเรียนเรื่องนิติศาสตร์ก็คือมาเรียนเสริมอายุเยอะแล้วไงแต่ว่าด้วยเหตุที่แบบประมาณว่าอยากจะมีส่วนร่วมให้ลูกเนี่ยได้มองเห็นยี่มีลูกชายคนเล็กๆอยู่คนนึงเป็นลูกครึ่งแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ที่ช่วยกันดูแลเนี่ยแหละค่ะ